แอฟทักษะอ่อนย้อนอดีตความรักปรับตัวจนสุดทางให้อภัยนับพันครั้งสุดจริงๆจนต้องจบนับเป็นสาวสตรองอย่างมากคนหนึ่งจนเป็นไอดอลของใครหลายคนสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษะอ่อนโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Talk at Teach ของครูเงาะรสุคนมีช่วงหนึ่งที่พูดถึงปัญหาความรักที่ผ่านมากับอดีตสามีสงกรานต์เตชันรงค์เมื่อแอปเปิดเผยว่าจุดไหนที่บ่งบอกว่าเราไปกันไม่ได้แล้วความรักสิ้นสุดตรงไหนทั้งนี้แอปยอมรับว่าก่อนตัดสินใจแยกทางได้ผ่านช่วงเวลาการปรับตัวเข้าหากันมามากผ่านการให้อภัยกันและกันแล้วและเคยพยายามทำดีที่สุดกระทั่งความรักถึงจุดวิกฤตจนไม่รู้สึกเสียใจเมื่อนั้นคือวันที่พร้อมจะแยกทางเมื่อถามว่าช่วงเวลาที่ยากที่สุดคือตอนไหนแอปเปิดเผยว่าช่วงที่กระทบจิตใจมากที่สุดไม่ใช่เป็นช่วงที่เราตัดสินใจแต่เป็นช่วงก่อนตัดสินใจที่เราต้องมั่นใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราอดทนพยายามแก้ปัญหาจนที่สุดแล้วมันไม่มีทางแก้ได้แล้วเราถึงตัดสินใจซึ่งช่วงเวลาที่เราต้องอดทนและพยายามทำคือช่วงเวลาที่ยากที่สุดเสียใจเสียน้ำตามันต้องมีอยู่แล้วและแอปเป็นคนที่ต้องสุดจริงๆไม่งั้นตัดสินใจไม่ได้คำว่าสุดๆแล้วคือสุดแค่ไหนแอมระบุว่าคือการที่เราพยายามที่สุดแล้วมองตัวเองว่าต้องปรับเปลี่ยนด้านไหนพยายามเข้าใจอีกฝั่งและอีกมุมหนึ่งที่สุดแล้วพยายามมองข้ามมันที่สุดแล้วแต่สุดท้ายมันกลับมาอีกรวมทั้งการให้อภัยที่สุดแล้วเช่นกันคนที่ไม่รู้อาจตัดสินว่าทำไมเราไม่ให้อภัยคุณจะมองจากภายนอกแล้วมาตัดสินเราไม่ได้เพราะเราผ่านมากี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วที่ให้อภัยซึ่งไม่ได้หมายความว่าตนเป็นคนดีและคอยให้อภัยเขาฝ่ายเดียวแต่เขาเองก็เคยให้อภัยเราเช่นกันพยายามจูนเข้าหากันอย่างที่สุดแล้วแต่ถ้ามันไปสุดทางแล้วก็คือจบที่ผ่านมาแอปได้ให้เวลาแล้วคนชอบมองว่าคนเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่แอปเชื่อว่าคนเราปรับตัวกันได้แต่ต้องให้เวลาซึ่งแอปใช้เวลาช่วงนั้นอย่างเต็มที่แล้วเราเคยผ่านการช่วงเวลาขึ้นๆลงๆเหมือนผู้หญิงธรรมดาที่เคยเสียใจร้องไห้และรู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเวลากับเรื่องพวกนี้แล้วกระทั่งวันหนึ่งที่มันเกิดเหตุซ้ำเดิมหรือใหญ่กว่าเดิมแต่เราไม่ร้องไห้แล้วกลายเป็นว่าเรานิ่งมากนั่นแปลว่าเราพร้อมแล้วที่จะตัดสินใจแบบนี้